เวทีท่านประธานท่านผู้ชมครับเราจะกลับขึ้นมาบนเวทีท่านประธานก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีมวยนะครับผมมีกิจกรรมดีๆเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับบนเวทีแห่งนี้ครับขอเรียนเชิญคุณเจริญกุมพลนะครับจะมอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์นะครับโดยท่านอำเภอวังสมบูรณ์นะครับท่านอำเภอวรพัฒน์ขำสุวรรณเป็นผู้รับมอบขอบพระคุณมากครับทั้งคุณเจริญและท่านอำเภอนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณอุทิศจันทร์พายัพนะครับประธานดำเนินงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับช้างรับมอบโดยนายสุชีพทองสร้างนะครับเป็นผู้แทนโรงเรียนบ้านทับช้างขอบพระคุณมากครับกลับขึ้นไปบนเวทีครับเชิญครับขอบคุณอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษานี่ครับเรื่องของกีฬานอกจากสร้างให้เป็นซุปตาร์ดูตัวอย่างอย่างพี่สมรักคำสิงสมจิตจงจอหอนะครับอีกหลายหลายคนครับขาวพองสิทธิชูชัยคู่นี้เป็นคู่ที่5ครับเป็นอดีตแชมเปี้ยนโลก WBA PABA ครับ154ปอนด์กำหนดไว้6ยกครับนาวมินตอบมาศกับนักมวยไทยครับวัชิระเกียรติชัยราชครับคุณดิวครับมาดูครับเจ้าแบงค์นะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับนายบดินทร์ผิวพืชครับนักชกจากจังหวัดลพบุรีครับอันนี้ก็เคยเป็นแชมป์พาบ้ามาก่อนครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งครับโอ้ยนี่ครับแม่ทักทายหนักๆเลยครับกลับมาภาคนี้ภาคนี้นี่น่าติดตามครับทางด้านของนวมินทร์ก็บัวมากครับหน้าตาหล่อเหลามากนะครับหรือว่าเพชรบดินทร์นั่นเองเพชรบดินทร์สินหมอแสงเก่านะฮะใครได้เคยชื่อนี้โอ้โหต้องระวังครับซ้ายหนักใช้ได้ครับนักชกจากเมืองลิงครับลพบุรีโอ้โหดูครับซ้ายตัดยุ้งข้าวเอาแล้วครับจะอยู่เฉยไม่ได้ครับวัชิระรับเยอะๆนี่ไม่ดีแน่ครับต้องสวนต้องโต้ครับบนเวทีดร.พิทักษ์ทองแพ่ครับจากเวทีมวยสยามอมน้อยซ้ายกับขวาอีกคู่หนึ่งวันนี้ค่อนข้างจะดุดันครับเกมการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยสากลอาชีพมวยไทย3ยกสนุกสนานตื่นเต้นครับมีหลายๆช็อตเอาอีกแล้วครับนับน็อกเท่ากันนะครับคู่นี้นี่แหละครับไทยเจอไทยครับศักดิ์ศรีมันค้ำคอครับแม่โอ้ยโดนขวาเข้าไปครับทางด้านของดูครับแม่ทางด้านของนวมินีต่อยขวาได้หนักเหลือเกินครับเมื่อสักครู่ครับท้าดวลชวนแรกแล้วครับแม่วชิระโดนเข้าไปนี่หน้าสั่นครับแต่ว่ายังสู้ครับดูครับเดินเข้าไปทำท่าจะสนุกแล้วนะครับคู่นี้ของใหญ่ของยักษ์จัดไปครับหนักๆแรงๆครับแฟนๆก็สะใจไปด้วยนะครับข้างเวทีปล่อยกันน้ำหนักปล่อยๆสบายๆแหละครับคุมไม่เยอะครับทำให้สามารถออกอาวุธออกหมัดกันได้อย่างเต็มที่ครับส่งผลให้การชกนี่สนุกกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับดูครับวัชิระนี่ไม่ใช่มวยสร้างครับแต่ว่าแหมไม่กลัวเลยครับดูครับตีหน้ายักษ์เดินเข้าโค้งครับมวยกาซ้ายนวมินนี่ใช้ความหล่อนะดูว่าจะช่วยได้หรือเปล่าคุณสันชัยชกไปปาดทรงผมไปครับอาจจะหยดย้อยเข้าใบหน้าเข้าลูกตาครับเอาครับด้านหลังมีหนุมานโอ้โหนับร้อยก็ไม่ลุกครับ1 2 3เท่านั้นครับดร.พิทักษ์ทองแพโอ้โหดูดันจริงๆครับวันนี้ต้องใช้บริการภาพช้าๆชัดๆจาก SD 28อีกแล้วล่ะครับอัปเปอร์คัทขวาครับเมื่อสักครู่นี้ครับแม่วันนี้หมอเหนื่อยเลยนะหมอคุณหมอที่นี่เหนื่อยครับเพราะว่านอนสลบเป็นทุกคู่แล้วได้ทำงานแล้วครับนันชัย3คู่แล้วนะฮะสลบหมดต้องนอนให้ราบอย่างนี้ครับให้ประสาทที่สั่นคลอนสะเทือนนั้นคลายตัวก่อนนะครับนั่งนิ่งๆครับผู้ต้องชมดูครับดูช้าๆชัดๆครับช็อตไหนครับลงล่างก่อนครับซ้ายขวาเพื่อให้กาดนั้นพะวงครับแล้วงัดลูกนี้ครับโอ้โดนขวาครับเต็มกระโดงทางเลยครับนี่ครับต่อยให้ปลดกาดลงมาครับพอหน้าลอยเท่านั้นแหละครับโอ้โหสวยครับสวยเต็มครับน่าติดตามนะน้องมินยังไว้ลายแล้วครับอดีตแชมป์พาว่ารุ่นไลท์เวทครับ135ปอนด์ครับเจ้าน้องมินต่อยได้สวยมากบัวมากยกแรกเท่านั้นเองครับดูครับอัปคัตยกนี้ครับหมัดสอยดาวนั่นแหละครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆอำเภอสอยดาวด้วยครับทีเดียวเลยครับนี่ครับสะใจครับนวมินโอ้น่าจับตาดูครับเด็กคนนี้บนเวทีไปพบอาจารย์บัญชาอนิมนต์ครับเรียนเชิญครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับ
2นาที3วินาทีครับของยกที่1โอ้โหจบเร็วเหลือเกินครับกำลังจะใกล้จะหมดยกอยู่แล้วนะครับชัยชนะเป็นของนวมินทร์ต่อบัวมาศนะครับนักชกรุ่นใหญ่เอาละครับต่อไปนี้จะเป็นรางวัลที่มอบเป็นกำลังใจให้กับนวมินทร์นะครับเริ่มจากหมัดเด็ดครับหมัดเด็ดหมัดเดียวเอาอยู่เป็นสมุนไพรนะครับไทยเสงยนต์การเกษตรครับไทยเสงยนต์การเกษตรสบู่เบนเน็ตอโรมา GSD สมตังกุยจับครับ GSD ฮีโร่ครับนึกถึงสุขภาพคิดถึงฮีโร่บำรุงร่างกายเสือ11ตัวครับยาแก้ IP น้ำดำตราเสือดาวครับขุนไพรบามครับขุนไพรบามคุณเจริญเกียรติประดับครับสบู่ TG 11เสือ11ตัวกาแฟคอฟฟี่ไลท์ครับบัวชนคนสู้สำหรับท่านชายสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่ยามองเขียวตราโพดาวครับเมื่อมีอาการไอนึกถึงแก้ไอน้ำดำแสงสว่างตราข้างข่าวมหาชัยวิลล่าบำรุงร่างกายเสือ11ตัวสอยดาวรีสอร์ทแอนด์สปาตลาดสดจันทร์ประเสริฐกระสายเส้นตราหัวเสือครับห้างหุ้นส่วนจำกัดอกิมเจริญและโชคเจริญออยขาวแหลมรีสอร์ทนะครับจ่าแมวครับอาหารปักใต้เราครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่ต่อไปครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่บริเวณตลาดสดจันทร์ประเสริฐครับอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับซ้ายมือครับณรงค์วัฒน์บัวมาศครับคุณณรงค์วัฒน์ต่อบัวมาศคุณเจริญกุมพลนะครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอกิมเจริญและก็โชคเจริญออยครับ2ผู้ใหญ่ที่ได้ดำเนินการแข่งขันในเรื่องของเกมการต่อสู้ครับศึกม้าแดงมหากุศลวังสมบูรณ์สู่บัลลังก์โลกเดินทางมาถึงคู่ที่6ครับเป็นการสู้กันในรูปแบบมวยไทยนานาชาติกำหนดไว้3ยกครับบักโจชมแพยิมครับจากประเทศไทยสู้กับซีโยนะครับนักมวยจากเบลารุสกำหนดไว้เพียง3ยกคู่นี้น้ำหนักตัว70กิโลกรัมครับหลังจากวันนี้เชื่อว่าได้ชมกันทุกคู่นะฮะเหลืออีก3คู่ก็เวลายังพอมีครับก็เป็นบรรยากาศครับหลังจากที่ชมมวยสากลอาชีพกันไป2ยกติด2คู่ติดครับก็มาดูมวยไทยนานาชาติ3ยกกันต่อครับจากนี้ไปอีก3คู่ก็จะเป็นมวยไทยนานาชาติทั้งสิ้นครับนี่คือการจัดในรูปแบบของณรงค์วัฒน์โปรโมชั่นครับโดยคุณณรงค์วัฒน์บัวมาศก็เป็นโปรโมชั่นมวยโลกโปรโมชั่นเดียวแหละครับที่จัดการแข่งขันในลักษณะนี้ครับมีมวยสากลอาชีพมุ่งสู่บัลลังก์โลกครับแล้วก็มีมวยไทยนานาชาติครับเอาใจบรรดาแฟนมวยที่อยู่ตามเวทีครับโดยเฉพาะที่นี่ครับเวทีมวยชั่วคราวตลาดสดจันทร์ประเสริฐครับอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับก็ต้องขอขอบคุณครับเจ้าของสถานที่ครับนายอมตะจันทร์ประเสริฐครับผู้จัดการตลาดสดจันทร์ประเสริฐครับที่อำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณกาแฟคอฟฟี่ไลท์วัวชนคนสู้ครับกาแฟสำหรับท่านชายพลังติดเทอร์โบครับดื่มแล้วกระปรี้กระเป๋าติดต่อซื้อได้ที่0997201374ครับทาถูนวดขวดนี้สมุนไพรตำรับโบราณยาหม่องขุนไผ่ครับยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวยาแก้ไอแสงสว่างตาค้างคาวครับสวนปรามฝั่งลงจังหวัดฉะเชิงเทราสวนสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสมเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคนนี้ก็ได้แก่อาจารย์สมศักดิ์ประเสริฐประสาทนะครับนี่เป็นรูปแบบมวยไทย3ยกบักโจกับซีโยครับจากเบลารุสขอบคุณอุปกรณ์ท็อปคิงนะครับคุณนฤทธิ์วังประเสริฐการครับคุณหนุ่มเจ้าของท็อปคิงที่สนับสนุนเรื่องเวทีมาตรฐานเรื่องของอุปกรณ์มวยนึกถึงเลยครับท็อปคิงอ่ะมาดูครับจะลงเอยแบบไหนครับ2คู่ที่ผ่านมานั้นยังไม่ผิดหวังนะครับลูกมวยไทย3ยกไทยประทะนานาชาติเป็นสิ่งที่แฟนๆชื่นชอบนะครับศิลปะอย่างนี้ย่นย่อให้เหลือ3ยกแต่ว่าอาวุธยังครบเหมือนเดิมครับไม่มีข้อจำกัด
เราเห็นชาวต่างชาติออกอาวุธอย่างนี้เราต้องภาคภูมิใจครับนี่ครับดูครับศอกหน้าศอกหลังแข้งหน้าแข้งหลังย้อนไปสัก20ปีที่แล้วนี่จรดมวยไทยอาจจะดูยังเก้งๆกลางๆครับแต่ว่านาทีนี้นี่ครับทักทายเจ้าบ้านก่อนเลยครับเอาแล้วครับประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนคุณดิบครับผมคนละดอกเลยครับทางด้านของซีโยสครับฮุกซ้ายครับบักโจนี่ตวัดแข้งขวาครับปลายคางทั้งคู่ครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสโอ้สองกลับด้วยแม่เผลอแวบเดียวครับทางด้านของซีโยสครับคือการม้วนแผ่นดินครับแต่ว่าของนักชกต่างชาตินี่จะลักษณะไม่เต็มรูปแบบแล้วครับในการสอกกลับครับว่าหมัดค่อนข้างที่จะยืดยาวออกไปครับนะครับเช็คระยะให้ดีนะครับถ้าผิดระยะอาจจะนอนกองวัดพื้นเวทีได้นะครับกิจกรรมอย่างนี้ครับทำให้เยาวชนของชาติเยาวชนในท้องถิ่นได้เห็นตัวอย่างที่ดีนะครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกครับชื่นชอบครับลักษณะอย่างนี้เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะลูกศิษย์ของพ่อท่านทายวาจาศิษย์วัดธาตุน้อยชมกันเยอะเลยครับเมื่อช่วงระหว่างวันที่17ถึง29ที่ผ่านมาก็ร่วมกันบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับร่วมกว่า133รูปติดตามชมกันเยอะครับน่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปเกิดขึ้นที่วัดธาตุน้อยนะครับก็มีคุณเชื้อชายนะครับก็ได้บวชถวายด้วยนะครับครับครั้งหนึ่งในชีวิตคุณชานชัยครับเกิดมาแล้วต้องทำดีครับแผ่นดินบ้านเกิดของเราโอ้ยหลุดครับลูกนี้แม่โดนลงโทษเลยครับเป่าปากเลยครับทางด้านของนักชกต่างชาติรายนี้ครับแม่ยกแรกในช่วงต้นเกมนี้ทักทายกันได้น่ากลัวครับเพราะว่าพอผ่านไปถึงตรงนี้ครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปคุณนิฟเจอลูกชาลูกสาวเข้าไปโอ้ยแม่ถ้าเป็นสับมวยก็ประเภท3ล้อถูกหวยเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหฝนตกหน้าแรงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าฝนตกหน้าแรงคุณธนชัยครับมาแบบไม่ได้ตั้งเท้าครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวันนี้คุณหมอเหนื่อยโอ้โหต้องขอบริการพาดชาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ดูนะครับเตะแล้วโดนเกี่ยวครับนี่ครับเกี่ยวลูกนี้ครับกวาดจังหวะทับลงไปพอดีครับโอ้โหไม่เหลือครับไม่เหลือแหมนี่ครับเกี่ยวกวาดแล้วก็จังหวะเทลงไปโอ้ยเต็มลำตัวเลยครับจุกแอดแอดเลยครับบักโจ้แม่กำลังจะบอกว่าในอดีตนั้นมีบักโจ้สอพันนุชครับนี่ครับโอ้โหกวาดลูกนี้จังหวะต่างคนต่างล้มครับแต่ว่าล้มแล้วเข่าไปอัดที่หน้าอกพอดีครับแหมพี่เลี้ยงครับชี้หน้าเลยครับแต่ว่ามันไม่ไหวครับดูอาการครับโอ้โหหลายๆช็อตหลายมุมจากช่อง28นะครับแหมเรียบร้อยครับน็อกไปอีกคู่นะครับน็อกยกแรกครับชูมือนะครับกรรมการสมศักดิ์ครับชูมือได้เลยครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษจากฮีโร่นะครับจะมอบให้ครับเชิญเลยครับรางวัลพิเศษจากฮีโร่จะมอบให้นะครับมอบรางวัลไปด้วยเลยครับรับรางวัลจากฮีโร่ไปเลยครับเนื่องจากว่าเป็นคนเก่งก็เอารางวัลจากฮีโร่ไปก่อนครับครับขอบคุณครับพักชมโฆษณาอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาครับ